พลตรีพลตำรวจโทชนะสินวัฒนวรางกูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ท่านที่5เรียนเชิญท่านอธิบดีอัยการภาค3ท่านอธิบดีรัชจันทร์ธีรนันท์ครับค่ะและในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังที่จะในเวลานี้นะครับพวกเราทุกคนจะน้อมดวงใจมาที่คุณย่าและท่านผู้ว่าซึ่งเป็นพ่อเมืองของเราก็ได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ในการผูกผ้าแพรเจ็ดสีและก็ท่านเดินลงมาที่บริเวณอย่างเก้าอี้เรียบร้อยแล้วท่านผู้มีเกียรติครับขั้นตอนอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดในปีนี้ก็คือลำดับต่อจากนี้ไปครับจะเป็นขั้นตอนการถวายพานบายสีจำนวน191พานโดยผู้ที่จะถวายพานบายสีมีรายชื่อที่จะกราบเรียนเชิญทั้ง11ท่านชุดที่1ดังต่อไปนี้ครับท่านที่1ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวิเชียรจันทรโนไทยครับท่านที่2ขอกราบพลโทวินัยวิชัยแชร์ตอหอท่านแม่ทัพภาคที่2ค่ะท่านที่3เรียนเชิญท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค3ท่านอธิบดีนฤทธิ์บุญปริอาทรครับท่านที่4รัศมีบรรลือทรัพย์เรียนเชิญทั้ง11ท่านครับชนสิทธิ์วัฒนวรังกูลครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ครับและลำดับนี้เรียนเชิญแทนพานบายสีทั้ง19ชุดที่จะขึ้นมาบนเวทีในขณะนี้มีอยู่ในลำดับของชุดที่2อยู่ครับและลำดับต่อไปเรียนเชิญชุดที่3ครับชุดที่3นำโดยพลตรีวิทูลสิริปัตมานนท์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ครับและต่อไปเรียนเชิญผู้วางพานบายสีในชุดที่4เรียนเชิญค่ะThank you.
ในชุดที่6ค่ะในชุดนี้นำโดยคุณปรีชาลิ้มอัวผู้ปฏิบัติการทั่วไปจังหวัดนครราชสีมาครับThank you.